เกือบจำไม่ได้น้องไบรท์มากับลุคใหม่ผมหน้าม้าสะกดคนดูเหลือเกินทำเอาหลายคนฮือฮามากๆเมื่อผู้ประกาศข่าวสาวคนดังน้องไบรท์พิชยทัณฑ์ภรรยาสุดที่รักของนักร้องเสียงดีโต๋ศักดิ์สิทธิ์ขอสลัดลุคใหม่มาด้วยการเล็มผมหน้าม้าเทรนด์ฮิตของสาวๆในตอนนี้จากภาพต้องบอกเลยค่ะว่าทำเอาสะดุดทุกสายตาจริงๆหลายคนที่เห็นแล้วต่างเข้ามาคอมเมนต์กันยกใหญ่เลยทีเดียวว่าเกือบไถผ่านจำไม่ได้เลยชอบทรงผมนี้และแฟนคลับน้องไบรท์ที่เข้ามากดไลค์หัวใจให้รัวๆก็ไม่รู้ว่าสามีสุดที่รักโต๋ศักดิ์สิทธิ์เห็นหลังจากเดินออกจากร้านจะร้องว้าวดังๆแค่ไหนอยากเห็นโมเมนต์นั้นเลยค่ะอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆกันด้วยนะคะขอบคุณค่ะ